ฉากจูบจ้ะเทคหนึ่งขนนกคัดคัดนกฟินิกของคุณพยายามทำให้ผมหายใจไม่ออกพวกนกนี้สร้างปัญหาจริงๆทำไข่ดาวเป็นอาหารเช้าดีกว่าล้อล้อลงหม้อไปเลยจ้าว้าวว้าวนี่มันคงไม่ใช่ไข่ไก่แน่นอนจะพวกมนุษย์วันนี้นกของโลกแล้วจ้าฉันจะทำความสะอาดขนซะหน่อยเอ๊ะยังขาดอะไรไปนะกระปุก EOS ลูกนุกนี่น่ารักจังติดชิ้นส่วนผ้าสักหลาดของนุกฮูกบนกระปุก EOS ใช้สีอะคริลิกวาดดวงตาติดขนนุกให้เป็นปีกและคิ้วไหนไหนไหนขอดูหน่อยสิว้ายตายแล้วขอฉันฟินิกอย่าใช้ลิปบาล์ม EOS ของฉันโดยที่ยังไม่ได้ขอก่อนสิปัดเหนียวเลยโอ้สงสัยจะมีการปิ้งบาร์บีคิวกันในวันนี้มีฐานกับพี่เท่าเยอะแยะเลยอ่ะเฮ้นี่ที่จริงฉันเป็นนกฟินิกนะทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันจะฟ้องเจ้านายของนายเชื่อฉันเห็นออดิชั่นนี้ก่อนฉันต่างหากล่ะที่เห็นก่อนอันยังเงาปังเตายืนจุ่มโชคดีนะอุ้ยอีกไม่นานฉันจะมางั้นเหรอไข่ยังไม่ฟักเลยอ่ะเราจะรอที่ด้านนอกก่อนแล้วกันนะคะผู้กำกับเอ๊โอเคหรือยังนะเร็วกันไปแล้วตอนนี้ล่ะป้าๆเราเข้าไปกันเถอะเนาะเชิญครับสาวๆยินดีต้อนรับสู่บริษัทนกตัวประกอบนะครับคุณมาทำอะไรที่นี่เหรอครับเรามาออดิชั่นสำหรับหนังเรื่อง Lady Bird นะคะเธอจ๊ะเธอจ๋าชอบฟิลเตอร์ใหม่ของฉันไหมอ่ะฉันอยากจะเซลฟี่จังแค่นี้อยู่นิ่งๆหน่อยสิโทรศัพท์ยังล้มอีกก็ด่าให้เดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองอะไรกันเนี่ยโอ้ฟินิกกลายเป็นแท่นวางโทรศัพท์แล้วอ่ะน่ารักจังตัดกระดาษแข็งให้เป็นรูปร่างลูกฟินิกกับขาตั้งกรีดร่องแล้วประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันจากนั้นก็ระบายสีตกแต่งด้วยขนนกฟินิกเป็นขาตั้งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยอ่ะถือโทรศัพท์ของฉันเอาไว้นะเจ้านกเอ้าโอ๊ยระวังไหนแซ่ขอโทษเด้อเอาล่ะครับคุณนกทั้งหลายก่อนอื่นเรามาเซ็นสัญญากันก่อนเลยดีกว่านี่เป็นขั้นตอนมาตรฐานครับฉันไม่มีปากกาอดีเธอเอ๋ยอันนี้ทีนี้เธอก็มีแล้วไงติดขนนกบนปากกาลูกเรือนแล้วติดของประดับลงไปโอ้โหว้าวปากกาน่ารักจังฉันพร้อมที่จะเซ็นสัญญาแล้วล่ะเฮ้เฮ้เดี๋ยวฟินิกกดอะไรขึ้นน่ะเธอเขียนพลาดตั้งเยอะแยะเอามานี่มาเร็วๆเธอเคยไปโรงเรียนสอนนกบ้างหรือเปล่าเหอะเฮ้ยเธอได้เกรด F จ้าว่าไงนะนุกโคเอาสัญญาของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะใจเย็นๆก่อนฟินิกเธอเผาสัญญาไม่หมดแล้วอินซีทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เหรอคะงั้นฉันจะไปเปลี่ยนชุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหรอคะจะต้องมีแฟชั่นมากกว่านี้ครับได้เลยมานี่เลยนะเจ้าหมอนแล้วรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างเหรอคะติดขนนกบนต่างหูแบบห่วงแล้วติดตะขอต่างหูลงไปทำต่างหูอีกข้างให้เหมือนกันเลยนะว้าวว้าวเยี่ยมมากเลยครับโอ้ขนของฉันช่วยบอกอินซีหน่อยนะว่าฉันน่ะรักเขาคุณคะดิฉันขอขนมที่ทำจากนมนกหน่อยได้ไหมคะฉันชอบมากเลยล่ะอุ๊ยมานวดแล้วอะไรกันล่ะเนี่ย
ฉันไม่กินหรอกเธอกินเหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันมีอะไรบางอย่างอยู่ในกระเป๋านะพับผ้าซาตินสีแดงครึ่งนึงแล้วเย็บด้านข้างให้เป็นกระเป๋าพับขอบลงแล้วเย็บให้เป็นช่องกลับตะเข็บเอาด้านที่ถูกออกมาตัดขอบตรงช่องที่เย็บไว้ร้อยเชือกเข้าไปจากนั้นก็รูดใช้สีสเปรย์พ่นกงลูกสวยๆให้เป็นสีทองติดโซ่เพื่อทำเป็นที่จับแล้วใส่กระเป๋าเข้าไปข้างในโอ้โหว้าวอะไรกันล่ะเนี่ยมันคือกงของฉันน่ะเอ้ยฉันหมายถึงกระเป๋านะกินธัญพืชหน่อยไหมก็นุ๊กทุกตัวชอบธัญพืชที่สุดนี่นาใช่ปะผู้กำกับเพนกวินคะดูเรซูเม่ของฉันสิคะสัญลักษณ์พวกนี้มันคืออะไรกันผมอ่านไม่รู้เรื่องหรอกครับเดี๋ยวก่อนค่ะคุณใส่แว่นของฉันสิคะรับรองว่าคุณจะอ่านออกแน่นอนค่ะติดสร้อยเส้นหนาและบางเข้าด้วยกันติดจี้หลากหลายแบบบนสร้อยเส้นหนาจากนั้นติดห่วงบนขาแว่นแล้วติดขนนกบนกรอบแว่นก็ได้ครับไหนขอดูหน่อยสิฮึคู่งั้นเหรอนี่มันภาษาทุกคู่นี่นาผมอ่านไม่เข้าใจหรอกผมเป็นเพนกวินนะครับอ่านไม่เข้าใจดอกงั้นฉันแปลให้ค่ะฉันเรียนจบจากคณะการแสดงที่มหาลัยแล้วคุณไม่เข้าใจตรงไหนหรอคะย่างเพิ่มอีกนิดดีกว่าอุณหภูมิในห้องนี้สบายดีจังเนาะทำอะไรกันอยู่นะนี่มันมงกุฎไฟของฉันนะพันลวดติดกับที่คาดผมแล้วหุ้มลวดด้วยสติ๊กเกอร์กระดาษโฟมตกแต่งด้วยขนนกให้ทั่วๆเลยนะอย่ามาแตะต้องตัวฉันอีกนะงอนแล้วชมนุ่นไปใช้ไมโครเวฟสิโอ้ยขอโทษทีนะฟินิกขอพวกเราย่างมัดเมลโลอีกหน่อยเถอะเนาะเกือบจะเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ก็ได้โอ้ยฉันตื่นเต้นจังเลยทำไมเธอถึงไม่ตื่นเต้นเลยล่ะนุ๊กโขชีวิตของพวกเรากำลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะคุณนุ๊กทั้งสองครับผมจะบอกคุณเกี่ยวกับอุ้ยขอโทษทีนะคะเที่ยงแล้วอ่ะฉันจะต้องนอนพักผ่อนอ้าวปิดไฟหน่อยสิติดกระดาษโฟมที่ตัดเป็นรูปปากนกบนผ้าปิดตาให้เหลือส่วนด้านบนไว้โดยไม่ต้องติดกาวนะระบายตาด้วยสีสะท้อนแสงในความมืดแล้วระบายสีส่วนที่เหลือของใบหน้าด้วยสีอะคริลิกใส่ขนนกเข้าไปในช่องด้านบนแล้วติดกระดาษโฟมเข้ากับผ้าปิดตาอะไรกันล่ะเนี่ยเรายังมีงานอีกตั้งเยอะแยะนะอย่ารบกวนเธอเลยค่ะนกคุกมีตารางที่แตกต่างจากคนอื่นค่ะเราจำเป็นจะต้องรอค่ะเอานกทั้งหลายหมดเวลานั่งกันแล้วนะไปเข้าฉากได้ไปอะไรกันล่ะเนี่ยว้าวพวกเธอนั่งตกไข่อยู่เหรอพักผ่อนนะจ๊ะเด็กๆพวกเธอคือดาราในอนาคตของฉันเอาล่ะได้เวลาประกาศรายชื่อนักแสดงกันแล้วและบทนำในหนังเรื่องนี้ตกเป็นของนุ๊กคู่เย้ฉันรู้อยู่แล้วค่ะยินดีด้วยนะที่เธอได้รับบทนี้พี่นิกต้องกังวลไปหรอกนะคุณจะได้แสดงในภาคต่อไปครับผมหนังเรื่องนี้จะต้องดังระเบิดระเบ้อแน่นอนคอนเฟิร์มและตัวกระผมจะต้องได้รับรางวัลคุณชอบนกทั้งสองของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะว่าคุณชอบใครมากกว่ากันเหรอนกคู่หรือว่านกฟินิกกันล่ะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆยังไงล่ะ